แล้วเรากลับมาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เดือดต่อเนื่องกรณีของกฎหมายลูกกัญชาเรียกว่าพรบกัญชงกัญชากลายไปเป็นร้อนแรงหลังจากที่ทางประชาธิปัตย์ประกาศจุดยืนนำโดยคุณสาธิตกับคณะสสประชาธิปัตย์ประกาศคว่ำเลยบอกเสนอไปในกรรมการไม่แก้เลยแม้แต่ข้อเดียวจะยอมให้ประเทศนี้กลายเป็นสังคมอุดมปัญหายาเสพติดไม่ได้เพราะฉะนั้นประกาศคว่ำยืนยันขณะที่คุณอนุทินตั้งคำถามกับเมื่อวานที่เรานำเสนอไปน้องไบรท์ค่ะรับงานใครมาหรือเปล่ารับงานใครมาหรือเปล่าก็ปรากฏว่าท่านผู้ชมคุณอนุทินเมื่อวานถึงขนาดโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพยืนกับถังไอศครีมนี่ค่ะไอศครีมกัญชาน้องไบรท์เป็นป้ายไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟกัญชาไอศครีมรสนมฮอกไกโดผสมกัญชาค่ะเขียนข้อความว่ายังไงเหรอเหมือนต้องการจะกระทบถึงใครนะใช่คุณอนุทินเขียนว่า2คนยนต์ตามช่องคน1มองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พราวแพรวเห็นดาวเลยเหรอ น้องไบรท์นี่แน่นอนโพสต์นี้ปรากฏออกมามีผู้คนถามมากมายทางการแพทย์ตรงไหนอะฮะ อ้าวท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นนะแต่ถ้าผมสังเกตนะเป็นซอฟต์เสิร์ฟกัญชาไอศครีมนมฮอกไกโดผสมกัญชาใช่ไหมดูภาพกว้างสิดูภาพกว้างนี่พยายามจะหาเหตุมาหาเหตุผลมาอธิบายน่าจะเป็นโรงพยาบาลนะหรือกระทรวงสาธารณสุขไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมดูเป็นสถานที่ราชการอ่ะพอมันตั้งในนั้นก็ทางการแพทย์ได้ใช่ไหมหรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะดูสถานที่น่าจะเป็นลักษณะนะอ่ะท่านนี้กลับมาประชาธิปัตย์คุณอนุทินเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำนะครับผู้ชมครับบอกประเด็นอย่างที่ผมบอกไปนี่แหละค่ะกรณีประชาธิปัตย์จะคว่ำร่างพรบกฎหมายลูกกัญชาคุณอนุทินซึ่งเมื่อวานนี้ลงพื้นที่โคราชพูดถึงประเด็นนี้ว่าไม่มีปัญหาทุกวันนี้การเข้าถึงกัญชาอยู่ภายใต้กฎหมายของหลายหน่วยงานอยู่แล้วไอ้การออกกฎหมายลูกพรบกัญชาย้อนกลับไปจำได้ใช่ไหมเพื่อลดความกังวลไงลดความกังวลว่ากฎหมายลูกออกมาเพราะฉะนั้นคุณอนุทินบอกถ้าสสอยากได้ให้ประชาชนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ควรจะเร่งผลักดันถ้าใครตั้งใจมาขวางถ่วงเวลาทำให้เกิดปัญหาหวังผลทางการเมืองประชาชนนี่แหละจะเป็นคนตัดสินมันอธิบายเหตุผลอะไรไม่ได้เลยนอกจากเป็นเกมทางการเมืองเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของคนบางคนนะครับถ้าเขายังขาดความเข้าใจอยู่แล้วก็ไปอธิบายไปชี้แจงนะครับแล้วถ้าชี้แจงแล้วยังไม่เข้าใจยังหาเรื่องอื่นๆอยู่อันนั้นค่อยว่ากันผมก็ไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของพรรคอื่นๆได้เพราะว่าพรรคที่ผมกำกับดูแลอยู่คือพรรคภูมิใจไทยเราไม่เคยคิดเล่นการเมืองโดยเอาประชาชนเป็นตัวประกันหรือทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายขณะที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.ตรังประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นคุณอนุทินบอกรับงานใครมาหรือเปล่าที่ออกมาคัดค้านคุณสาธิตกลับบอกว่าขณะนี้สถานการณ์กัญชาประเทศนี้กลายเป็นกัญชาเสรีสุดขั้วจึงเรียกร้องให้ต้องมีกฎหมายที่ดีรองรับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เท่านั้นปัญหาก็คือกฎหมายที่จัดทำมาที่กรรมการทำมาจะเข้าวาระ 2-3 ไม่ได้เน้นเรื่องประโยชน์ทางการแพทย์แต่ว่าเปิดช่องให้นำไปใช้ในด้านนันทนาการและยังบิดเบือนเอาไปใช้ในด้านอื่นได้อีกมากมายคุณสาธิตบอกที่บอกรับงานรับเงินใครมาล้มต้องบอกรับงานประชาชนที่มีลูกหลานติดกัญชาจากพ่อแม่ผู้ปกครองมาไงที่เขาวิตกกังวลเรื่องนี้ค่ะแล้วก็บอกต่อไปทางเดียวที่จะปิดสุญญากาศกัญชาให้คุณอนุทินไปถามคนในกระทรวงสาธารณสุขดูว่ากำลังหนักใจหรือเปล่ากับผู้ป่วยจิตเวชที่ติดยาเสพติดนะคะมีความรู้สึกอย่างไรคุณสาธิตสรุปนะครับท่านผู้ชมครับว่าต้องใจกว้างยอมรับว่าสิ่งที่ทำอยู่มีปัญหาอย่าไปกบเกลื่อนให้กลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองส่วนที่อนุทินบอกหลังเลือกตั้งครั้งหน้าเดี๋ยวมาสลับไพ่ไม่จับมือกับภูมิประชาธิปัตย์หรือเปล่าคุณสาธิตบอกไกลเกินไปที่จะพูดถึงเอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนักข่าวถามอีกภูมิใจไทยเขาถามหามารยาททางการเมืองคุณสาธิตบอกว่ามารยาทคือแนวทางการเดินตามแนวทางที่ร่วมตกลงกันไว้แต่ถ้าเห็นว่าสิ่งไม่ถูกต้องหรือมันเป็นโทษและมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมกับประชาชนก็ต้องติเตือนและต้องฟังกันบ้างถ้าจะถามว่ารับงานใครมาก็ต้องตอบว่า
ขารับงานประชาชนที่เขามีลูกมีหลานแล้วกลัวลูกติดกัญชาท่านรองนายกก็คงรู้อยู่ว่าแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่ากัญชาเนี่ยมันเสรีสุดขั้วไปแล้วเพราะมันหาซื้อได้ง่ายมากหาทางช่วยกันแก้ดีกว่าที่จะไปกลบเกลื่อนเรื่องนี้ว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองและเราไม่แก้ปัญหาอะไรเลยเพราะว่ามารยาทไม่ได้หมายความว่าถ้าเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วเฉยเสียถ้าทำอย่างนั้นเราเท่ากับเราทรยศต่อประชาชนนะครับเราต้องพูดช่วยกันพูดช่วยกันเติมช่วยกันแต่งช่วยกันติช่วยกันเตือนแต่เตือนแล้วก็ควรจะฟังกันบ้างนี่ฮะท่านผู้ชมครับคือประเด็นเนี่ยถ้ามองแบบเอาย้อนหลังกลับไปเนี่ยภูมิใจไทยกับอุรุทินเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะทางการแพทย์นะมันมีกัญชาเพื่อสุขภาพกัญชาทางเศรษฐกิจอันนี้ต้องยอมรับกันแต่มันก็มีข้อห่วงใยก็คือมันสุดขั้วไปในทางกัญชาเพื่อการสันทนาการนันทนาการคือพีหรือปุ้นอะไรกันก็ว่ากันประเด็นก็คือจุดตรงกลางมันอยู่ตรงไหนกฎหมายลูกนี้คืออะไรท่านผู้ชมครับมุมหนึ่งเมื่อวานนี้หลังจากคุณสาธิตพูดอย่างนี้ที่เดินข้างๆที่เมื่อวานนี้ทำเหมือนพูดคนเดียวเนี่ยคนนี้คุณสุภชัยใจสมุทรค่ะที่บอกพรรคเก่าแก่ไร้มารยาทใช่ไหมจริงค่ะเมื่อวานนี้หลังจากสาธิตออกมาบอกสุภชัยใจสมุทรบอกอีกคนสาธิตไม่เข้าใจกฎหมายไม่อ่านกฎหมายให้ครบถ้วนอวดรู้ถ้าพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งภูมิใจไทยพร้อมสู้เต็มที่พังงากระบี่จะยกจังหวัดอาจจะได้เขตของนายสาธิตเพิ่มอีกซะด้วยอยากให้นายสาธิตเนี่ยเปิดหัวใจถ้าประชาธิปัตย์ทำกฎหมายนี้ล้มประเทศนี้ก็จะไม่มีกฎหมายคุ้มครองกัญชาไปล้มกฎหมายนี้กลับจะทำให้การเกิดการขายกัญชาทุกหย่อมย่าค่ะจึงจำเป็นต้องเร่งให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาโดยเร็วค่ะถ้าไม่ลงมติเห็นชอบก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสุภชัยเนี่ยพยายามจะบอกนะครับว่าต้องถามไปรับแผนใครมาอย่างนั้นใช่ไหมจังไรคือถ้าต้องการจะให้สังคมปลอดภัยเนี่ยคุณสุภชัยบอกก็ต้องช่วยกันรับกฎหมายฉบับนี้แต่ถ้าไม่ห่วงเยาวชนก็จงล้มกฎหมายฉบับนี้คือประมาณว่าดูเดือดถึงขนาดบอกว่าอวดรู้ทั้งที่ไม่รู้อ่ะทั้ง13ข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่ากล่าวกันเลยมาตั้งแต่ชั้นกรรมาธิการแต่ได้มีการพิจารณากันมาครบถ้วนมีมากกว่านี้ดีกว่าที่ท่านเสนอมาด้วยซ้ำท่านสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยท่านไม่ได้อ่านร่างนี้จริงๆท่านไม่ใช่อัจฉริยะจริงๆท่านไม่ได้เฉลียวฉลาดจริงๆแต่ท่านอวดรู้ที่คุณบอกว่าคุณห่วงเยาวชนแต่ไม่ต้องการให้มีกฎหมายที่มาคุ้มครองเยาวชนผ่านอันนี้ตรรกะประเทศไหนผมนึกไม่ออกนั่นท่านผู้ชมฮะไปบอกไม่ได้เฉลียวฉลาดจริงขณะเดียวกันนักข่าวลุงฟ้าเมื่อวานนี้ท่านนายกมาตะโกนถามเลยน้องไบรท์ท่านนายกค้าปัญหาระหว่างภูมิใจไทยอะไรกันยังไงท่านนายกบอกเป็นเรื่องของสภานะจ๊ะท่านนายกคะเรื่องปัญหากัญชาเนี่ยประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยนายกต้องหย่าศึกไหมคะไม่ได้ของสภานะจ๊ะนะนี่เสียงหลังจากนั้นบอกคือวันนี้นายกส่งยิ้มด้วยดูอารมณ์ดีเมื่อวานท่านอารมณ์ดีทั้งวันยิ้มจริงนะยิ้มจริงนะค่ะท่านผู้ชม